SALMON PODCAST มันสดอร่อย WONDERFUL อัศจรรย์ความโง่เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ WONDERFUL อัศจรรย์ความโง่เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์และวันนี้อยู่กับพวกเรา3คนเหมือนเดิมนะคะสแตมค่ะพลอยค่ะวิวันค่ะนี่ก็เป็น EP ที่10แล้วเนาะแต่ว่าไม่ใช่10ธรรมดาเพราะว่าเป็น 10.1 อุ้ยอย่างที่เราเกริ่นกันไว้ใน EP ที่แล้วเนาะว่าในซีซั่นเนี้ยเราจะแบ่งเป็น3พาร์ทแน่นอนว่าวันนี้ก็อยู่กับพวกเราใน EP 10.1 เรามาพูดถึงหมวดของวันนี้กันก่อนดีกว่าว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันเรามาพูดถึงเรื่องอะไรกันคะคุณวิวันเรามาพูดถึงเรื่อง IT ค่ะเทคโนโลยีเป็นแบบ Y2K ว่าจะใช่เกี่ยววะเกี่ยวไหมไม่น่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆตอนที่จะเอาหมวดเนี้ยมาทำอะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวมากเพราะว่าเราแบบไม่เก่งคอมไม่เก่งอะไรเลยบางทีแบบเขาเรียกอะไรอะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางอย่างอะเรายังไม่รู้จักเลยเข้าใจเข้าใจแต่ว่าจริงๆแล้วหมวด IT เนี่ยมันมีอะไรที่ใกล้ตัวเรามากกว่านั้นอย่างเรื่องของแอปพลิเคชันหรือว่าโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหมวด IT เหมือนกันและแน่นอนว่า EP 10.1 ของเราก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเกิดมาขนาดนี้แล้วคุณเค้าพูดอย่างสมูทเกิดมาขนาดนี้แล้วก็ต้องเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันนี่แหละซึ่งแอปพลิเคชันที่เราจะพูดถึงก็คือ Twitter Twitterใช่แล้วปกติทั้งสองคนใช้ Twitter กันบ่อยไหมบ่อยมากทุกวันคือตื่นมาต้องเช็ค Twitter ก่อนเนาะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนเลยก็คือต้องเข้า Twitter ใช่ไม่รอช้าดีกว่าคือคำถามของเราใน EP 10.1 เนี่ยจะไม่ใช่อะไรที่เกี่ยวกับข้างใน Twitter แต่ว่าเราจะพูดถึงข้างนอกนั่นก็คือเรื่องของไอคอนนั่นเองทุกคนจะเห็นใช่ไหมว่าไอคอนของ Twitter เนี่ยมันจะเป็นพื้นหลังสีฟ้าแล้วก็มีนกสีขาวอยู่เราก็เลยสงสัยว่านกบนไอคอน Twitter มาจากไหนนี่ก็เลยเป็นที่มาของคำถามในวันนี้นกฟ้านกฟ้าใช่เขาจะเรียกกันว่าแอปนกฟ้าอย่างนี้เนาะแอปนกฟ้าใช่คือถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยแอปพลิเคชันที่เป็นพวกโซเชียลมีเดียทั้ง IG Facebook หรือแม้แต่ LINE เขาจะใช้สัญลักษณ์จากชื่อของแอปนั้นไปเลยอย่าง Facebook ก็จะเป็นพื้นหลังสีน้ำเงินแล้วก็จะเป็นตัว F ส่วน LINE ก็จะใช้คำว่า LINE ไปเลยแต่ว่า Twitter เนี่ยเป็นแอปเดียวที่ใช้รูปสัตว์ซึ่งก็คือรูปนกอย่างที่หลายคนคุ้นเคยกันเนาะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลโก้แรกของ Twitter ไม่ได้เป็นรูปนกแต่ว่ามันเป็นพื้นหลังสีฟ้าแล้วก็มีตัวอักษร T อยู่บนนั้นซึ่งเป็นตัว T เล็กมันเคยเห็นอยู่ใช่ๆทุกคนน่าจะเคยผ่านตากันแต่ว่าในช่วงที่เรามาใช้แล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปนกฟ้าเนาะทีนี้พอเข้าปี2010 Twitter เขาก็ได้รับความนิยมมากขึ้นบริษัทเขาก็เลยอยากได้สัญลักษณ์อะไรบางอย่างให้กับแอปพลิเคชันของเขาอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ Zen Business ทางบริษัทไปเจอรูปนกสีฟ้าที่ออกแบบโดยคุณไซมอนออกซ์เล่ซึ่งรูปเนี้ยมันอยู่บนเว็บ iStock เว็บนี้วิวันน่าจะรู้จักดีใช่มั้ยใช่ใช่เป็นเว็บแบบสำหรับกราฟิกที่สนใจทำแบบพิกโตแกรมหรือว่าไอคอนหรือว่าหารูปอะไรใดๆเขาก็จะมีการซื้อขายกันบนนั้นใช่มั้ยทีเนี้ย Twitter เขาก็เลยซื้อรูปนกนั้นน่ะมาในราคา$15หรือว่าประมาณ500กว่าบาทแต่ว่ารูปนกที่ Twitter ซื้อมาในครั้งนี้ก็ไม่ใช่รูปที่เราเห็นกันในปัจจุบันเพราะว่าโลโก้รูปนกของ Twitter เนี่ยถูกเปลี่ยนไปประมาณ 3-4 ครั้งเลยกว่าจะมาเป็นรูปปัจจุบันที่เราเห็นกันเว็บไซต์ New York Times เขาบอกว่าสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนก็เพราะทางบริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้เอารูปจากเว็บ iStock เนี่ยมาเป็นโลโก้แบบ official คือถ้าใช้จะใช้โลโก้ที่เป็น official จะต้องมาจากการออกแบบโดยเฉพาะเท่านั้นทาง Twitter เขาก็เลยให้คนมาออกแบบโลโก้ใหม่ซึ่งคนที่ออกแบบก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลแต่ว่าเป็นพนักงานหรือว่าคนในองค์กร Twitter ในตอนนั้นแล้วเขาก็ยังใช้รูปนกสีฟ้าของคุณไซมอนเป็นต้นแบบอยู่แล้วเขาก็ได้ทำการตั้งชื่อนกขึ้นมาด้วยทุกคนรู้ไหมว่าชื่อของนก Twitter สีฟ้าตัวเนี้ยมันชื่อว่าอะไรคือไม่ได้ชื่อ Twitter ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้ชื่อ Twitter Twitty เอ้ยอุ้ย Twittyan ไม่ใช่ ยังไม่ใช่อยู่เฉลยดีกว่านกตัวเนี้ยชื่อว่า Larryเอ้ยเหมือนเคยได้ยินคุ้นๆใช่ไหมLarry เว็บไซต์ Skinland เขาบอกว่าชื่อเนี้ยมาจาก Larry Bird ซึ่งเป็นนักบาสระดับตำนานของ NBA
ตอนนั้นเนี่ยแลลี่เขาเล่นให้กับทีม Boston Celtics แล้วเขาก็เป็นนักบาสที่ผลงานดีมากได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับการยกย่องที่เยอะมากเลยทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกเนาะแต่ว่าถ้าเราพูดอย่างเงี้ย Twitter เขาก็อาจจะเอาชื่อนักบาสคนไหนมาเป็นชื่อของนกตัวเนี้ยก็ได้เพราะว่านักบาส NBA เขาก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความเก่งอะไรอย่างงี้กันอยู่แล้วแต่สาเหตุที่ต้องเป็นคนคนนี้ก็เพราะว่าชื่อของเขามันมีคําว่าเบิร์ดที่แปลว่านกคือแลลี่เบิร์ดเขียนคําว่าเบิร์ดแบบนั้นเลยใช่ B Bird นกแบบนั้นเลยและที่สําคัญกว่านั้นก็คือผู้ก่อตั้ง Twitter คนนึงที่ชื่อว่า Bistone เขาเป็นแฟนคลับตัวยงของแลลี่เบิร์ดเพราะฉะนั้นการเอาชื่อแลลี่เบิร์ดมาใช้เนี่ยก็เหมือนเป็นการยกย่องนักกีฬาคนโปรดของเขาไปในตัวด้วยมันอารมณ์แบบเราเอาชื่อไอดอลที่เราชอบมาตั้งเป็นชื่อหมาป่ะแบบนั้นเลยนะคือเราก็รักหมาของเราไงเราก็เลยแบบอยากจะแสดงว่าหมาที่บ้านก็เป็นชื่อศิลปินที่ชอบอ่ะก็ไม่ใช่โอเคอันนี้ก็คือที่มาคร่าวๆของโลโก้ Twitter ที่เราไปหามาแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้บอกเนาะว่าทําไมมันต้องเป็นนกเดี๋ยวเราจะถามทั้ง2คนก่อนว่าคิดว่าเพราะอะไรเขาถึงใช้รูปนกเป็นไอคอนของ Twitter อาจจะแบบเมาเหมือนนกอะไรอย่างงี้มั้ยแบบว่าแล้วพลอยคิดว่าไงอาจจะทวิตมันมีความแบบนกยังไงไม่รู้อ่ะอาจจะเพราะว่าแบบเคยดูการ์ตูนลูนี่ตูนอะไรเงี้ยแล้วมันมีนกทวิตตี้อะไรเงี้ยมันมีคำว่าทวิตเหมือนกันเลยนึกถึงนกแล้วก็เลยไม่รู้มัวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเฉลยให้ก็คือสาเหตุที่ทางบริษัทเขาเลือกรูปนกเนี่ยก็เพราะว่านกเป็นตัวแทนของความเป็นอิสระก็คือแบบโบยบินไปที่ไหนก็ได้มีปีกเสรีภาพใช่ซึ่งความเป็นอิสระของ Twitter ก็คือการให้พื้นที่สําหรับ free speech ทุกคนจะมีอิสระภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือแม้แต่การโพสต์เรื่องราวต่างๆอะไรก็ได้ตามใจเรายกตัวอย่างอย่างเราอย่างเงี้ยก็คือเราใช้ Twitter ในการบ่นเราบ่นทุกอย่างเลยวันนี้หิวจังเมื่อไหร่จะไม่ต้องแก้วิจัยนะวันนี้นอนดึกอีกแล้วอะไรประมาณนี้อันนี้เอามาจาก Twitter ของ V1 Alice หรือเปล่าเห็นบ่นลงทุกวันเครียดค่ะเครียดค่ะเสรีภาพเนี่ยในการใช่เนาะแล้วก็บางคนเนี่ยเขาก็ใช้ในการติดตามศิลปินที่ชอบหรือแม้แต่การติดตามข่าวหรือประเด็นสังคมต่างๆประมาณนี้แล้วเราก็ไปเจออีกข้อนึงที่น่าสนใจก็คือคำว่าทวีตที่หมายถึงการโพสต์บน Twitter มันมีความหมายในภาษาอังกฤษว่าเสียงนกร้องทวีตทวีตเนี่ยใช่แล้วมันก็เป็นเสียงร้องของนกจริงๆคือปกติคนไทยเราจะคุ้นเคยกับคำว่าจิ๊บจิ๊บอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าอยากให้ทั้งสองคนลองพูดคำว่าทวีตทวีตทวีตติดต่อกันหลายๆรอบทวีต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 อะไรอะไรตอนนี้เราทำอะไรอยู่สัตว์โลกเหรอมันก็พอฟังเป็นเสียงนกได้อยู่เนาะนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไม Twitter เขาถึงใช้รูปนกเป็นไอคอนคือมันไม่ใช่การเอามาใช้เฉยๆแบบอยู่ๆเห็นนกแล้วก็เอ้ยเอานกมาใช้ดีกว่าแต่ว่ามันมีความหมายแฝงอยู่และมันก็เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะของแอป Twitter ด้วยแล้วก็มีดีเทลที่แบบเล็กๆน่ารักน่ารักอย่างคำว่าทวีตโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวของ Twitter ว่าทำไมเขาถึงใช้ไอคอนเป็นรูปนี้จะบอกว่าจริงๆตอนแรกที่เราหาข้อมูลอะเราคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเยอะแยะมากมายคิดว่าก็คงเป็นเรื่องของการสื่อสารเรื่องของความเป็นอิสระแค่นั้นเลยแต่ว่าพอไปหาข้อมูลมาแล้วรู้สึกว่ามันมีดีเทลอะไรอีกเยอะมากที่มันทำให้กลายเป็นไอคอนที่เราคุ้นเคยกันในทุกวันนี้เห็นแบบเคยได้ยินด้วยว่าเหมือนที่หลายคนเนี่ยเลิกที่จะใช้ Twitter แล้วก็เล่นกันมากอ่ะเพราะว่าเหมือน Twitter อ่ะมันจำกัดตัวอักษรใช่ไหมในการที่เราอ่ะจะพิมพ์ได้ใช่ๆมันก็เลยแบบเปรียบเสมือนกับเวลานกแบบคุยกันว่าแบบจิ๊บๆๆๆแบบสื่อสารข้อสั้นๆใช่ข้อมูลสั้นๆแต่แบบก็กระชับดีอะไรเงี้ยแล้วผู้อ่านจะไม่ต้องอ่านยาวๆด้วยก็ถือว่ามีแบบมีความหมายแฝงมีอะไรอย่างนี้อยู่เนาะซึ่งเร็วๆนี้ Twitter ก็โดนซื้อไปโดยคุณอีลอนมัสก์ของเราใช่ใช่ตอนแรกทุกคนก็เหมือนแบบออกมาแบบเลิกลักมากว่าเอ้ยจะ Twitter จะไม่มีแล้วหรืออะไรงี้เขาจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อะไรใดๆแต่สุดท้ายตอนนี้ก็ยังอยู่มีแค่แบบเห็นยอดวิวใช่แบบมีทำไมนะขออีกทีงงมากแล้วเขาบอกประสบความสำเร็จนะเห็นยอดการเห็นยอดวิวเนี่ยงงมากประสบความสำเร็จจากใครอ่ะสำรวจใครอ่ะแล้วช่วงหลังที่เราเล่นก็คือบางทีเราจะกดรีทวีตอย่างเงี้ยแต่มันก็ไปกดตรงรีพายคือมันแบบสลับกันไปงงมากแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ชินนะ
ใช่อะไรมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่คือตอนนี้ก็นั่งบนแหละแต่ว่าเดี๋ยวพออัดเสร็จก็นั่งเล่นทวิตเตอร์เหมือนเดิมก็จริงก็จริงคือไม่ใช่เพราะว่าทวิตเตอร์จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นเซฟโซนของพวกเราอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่าง Facebook อย่างเงี้ยก็จะมีความพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่เล่นเยอะถูกมั้ย IG ก็จะเน้นลงแบบรูปภาพเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยเน้นสร้างโปรไฟล์นิดนึงเออใช่แต่ทวิตเตอร์เนี่ยมันคือแบบจริงๆมันก็ควรจะยืนยันตัวตนแหละนะแต่คือมันจะมีความแบบเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรเงี้ยเราก็เลยจะสามารถแบบปล่อยอะไรก็ตามที่เราคิดอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าใดๆก็ตามคำที่เราพูดออกมาก็ต้องแบบไม่ทำร้ายคนอื่นอะไรอย่างงี้ด้วยไม่สนับสนุนไซเบอร์บูลลี่นะคะค่ะอย่างที่เราบอกเนาะว่า Twitter เขาต้องการให้พื้นที่สำหรับ Free Speech ไม่ใช่ Hate Speech อ่ะแล้วนี่ก็คือภาพรวมของแอปนกฟ้าที่เราเอามาเล่าให้ฟังกันแต่จะบอกว่าในหมวด IT เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของแอปพลิเคชันแต่มันยังมีเรื่องอื่นอีกมากมายแน่นอนว่าเราก็เอามาฝากกันใน EP 10.2 แล้วก็ 10.3 และสำหรับ EP 10.1 นี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ทุกคนสามารถติดตามรายการ Wonderful อัศจรรย์ความโง่ได้ทุกช่องทางของ Salmon Podcast ในทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค่ะและสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะติดตาม EP 10.2 ด้วยนะคะเย้บ๊ายบาย